สวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการ About Toy รายการรีวิวของเล่นและของสะสมจริงๆกันเช่นเคยนะครับและสำหรับคลิปนี้ครับนี่อะไรรู้ไหมครับมันก็คือฐาน Iron Man สำหรับ Mark 42นี่เองนะครับสำหรับคลิป Mark 42ที่เรารีวิวไปแล้วนะครับตอนนั้นก็ยังขาดเจ้าฐานตัวนี้นะครับยังไม่ครบแบบตามฉากในหนังของ Iron Man 3นะครับที่มี Hall of Armor ตั้งแต่ Mark 1ถึง7นะครับแล้วก็มีฐานตัวเนี้ยมี Mark 42ยืนอยู่นะครับอันนี้คือ complete สุดๆนะครับแต่ตอนนั้นฐานยังไม่มานะครับเราก็มารีวิวฐานตัวเนี้ยย้อนหลังเลยครับสำหรับฐานตัวนี้นะครับก็เป็นของ CD Toy A นะครับแต่ว่าไอตัวกล่องเนี่ยมันดูแบบจีนจีนะครับเป็นขาวๆไม่มีอะไรเลยนะครับไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงทำออกมาเป็นแบบนี้แต่ก็ช่างมันเถอะครับเราสนใจแค่ตัวสินค้าตัวฐานข้างในดีกว่าครับนี่ก็จะมาเป็นฐานเหมือนในหนังเลยนะครับเป็นฐานกับที่เป็นบันดาขั้นบันไดนะครับเดินเดินสเต็ปขึ้นมาแบบนี้นะครับจะมีประกอบอยู่3ชิ้นนะครับกับตัวแผงกลมๆนะครับอันนี้อะไรสักอย่างเดี๋ยวค่อยมาแกะกันก็เดี๋ยวเราจะมาประกอบกันนะครับสำหรับฐาน Iron Man Mark 42 CD Toy กันครับไปดูกันเลยมาดูตัวฐานของเขาก่อนนะครับตัวเบสจะเป็นฐานกลมๆเหมือนในหนังนะครับแต่ที่ไม่เหมือนก็คือจะมีป้าย Marvel ตรงนี้โผล่ขึ้นมานะครับด้านล่างไม่มีสกรีนไม่มีอะไรเลยนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้เป็นวัสดุเป็นพลาสติกครับธรรมดาทั่วไปสำหรับฐานอันนี้นะครับสามารถเปิดไฟได้ด้วยนะครับนี่จะเห็นนี่มีรูไมโคร USB นะครับแน่นอนต้องเป็นการชาร์จแล้วก็เปิดไฟได้ด้วยแล้วสวิตช์มันอยู่ไหนล่ะอันนี้หรือเปล่าใช่ครับกดได้สวิตช์อยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงด้านหน้าของป้าย Marvel นะครับแล้วก็ตัวบันไดนี่บันไดสเต็ปในการเดินขึ้นมานะครับ3ชิ้นประกอบไงเนี่ยไม่น่าใช่ต้องไอ้นี่ก่อนครับไอ้ตัวแผงรอบๆนะครับน่าจะเป็นตัวนี้ก่อนนี่3ชิ้นเหมือนกันนะแล้วนี่อะไรนี่เป็นตัวยึดฐานเหมือนกันครับเรามาประกอบฐานอันนี้กันก่อนนะเราเอาตัวเชื่อมระหว่างไอ้ตัวแผ่นนะครับ2ชิ้นเนี่ยมาประกอบกันก่อนจะมีรูนะครับกดไปตามรูของมันกดอันนี้ตามไปแล้วก็ปิดชิ้นสุดท้ายครับปิดเข้าไปเลยเรียบร้อยเราประกอบฐานโดยรวมรอบๆนี่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เหลือต่อบันไดนะครับบันไดก็จะมีร่องอยู่ตรงนี้นะครับกับเนี่ยตรงเนี้ยเป็นแถบแง่งๆตรงนี้นะครับก็เสียบเข้าไปเลยปึ๊ดครบแล้ว จากนั้นก็เหลือแค่ประกอบฐานวางเข้าไปแบบง่ายๆเลยครับเราเปิดไฟสวิตช์ไฟก่อนนะครับแล้วค่อยประกอบเข้าไปนี่เราประกอบไปแล้วถ้าไฟมันดับนะครับเราเปิดด้านใต้ครับสามารถกดได้ไฟมาเวลก็ติดด้วยนะครับนี่ต่อไปเป็นก้านค้ำนะครับกับตัวจับตัวคีบนะครับสำหรับตัวคีบเนี่ยเราต้องเอาไขควงนะครับมาไขคลายน็อตออกมาก่อนนะครับซึ่งผมไขมาเรียบร้อยแล้วนะครับ
จากนั้นเราก็เสียบไปตรงนี้ครับได้แล้วแบบนี้แล้วก็ปักเข้าไปครับเมื่อปักไปแล้วเราก็เอามาร์ค42นะครับไปหนีบตรงขาหนีบได้เลยครับแขนหนีบขาหนีบเนี่ยนี่ยืนได้แบบเท่ๆแล้วนี่เป็นยังไงอ่ะเอามาจัดครบชุดครบเซตนะครับ Hall of Armor และฐานของ Mark 42นะครับตามฉากในหนังของ Iron Man เลยนี่โหอย่างฟินเลยอ่ะเอาละครับแล้วทั้งหมดก็คือรีวิวฐานสำหรับ Mark 42จากฉาก Iron Man 3สำหรับ CD Toy นี่เองครับก็เป็นของ CD Toy โดยตรงเลยนะครับเพียงแค่ว่ากล่องอาจจะดูแบบจีนๆไม่มีลายอะไรเลยนะครับเป็นกล่องขาวๆก็ประกอบมาก็เป็นแบบนี้นะครับมาพร้อมกับสายชาร์จด้วยๆนะครับสามารถเปิดไฟได้แบบนี้สามารถเปิดไฟได้แบบนี้นะครับโหเท่ๆไปเลยเจ๋งป่ะล่ะก็สำหรับใครที่มี Mark 1 2 3 4 5 6 7พร้อมกับตู้ Hall of Armor แบบมาเป็นแผงครบ 1-7 แล้วนะครับมันขาดอันนี้ไม่ได้เลยนะครับฐานสำหรับ Mark 42จากฉาก Iron Man 3นี่เองมันจะครบทีมแบบ complete ฟินมากๆเลยนะครับก็สำหรับใครที่สนใจก็ติดต่อสอบถามไปทางเพจ Toys Corner ได้เลยนะครับหรือว่าทาง LINE ก็ได้นะครับ @line นะครับ @toys_corner นะครับอย่าลืมเติมแอดข้างหน้าด้วยนะครับเอาหรอครับสำหรับคลิปนี้ขอลากันไปก่อนถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับสวัสดีครับ รายการ The Bow Toy ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมมาตลอดทั้งคลิปนะครับถ้าใครชอบก็กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันได้นะครับและติดตามข่าวสารได้ทางแฟนเพจ facebook.com/a+studio v2 นะครับสวัสดีครับ